และลำดับต่อจากนี้ท่านจะได้ชมนักมวยคู่แรกของรายการเป็นการชกกันในพิกัดน้ำหนัก137ปอนด์นักชกทางด้านมุมแดงเพชรก่อเกียรติยิมวันนี้เพชรก่อเกียรติยิมจะเจอกับนักมวยจากอินโดนีเซียครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างได้137ปอนด์เท่ากันจิมมี่โกเบลขณะนี้นักมวยทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับพบกับผู้ร่วมบรรยายครับนนนาลายครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่มหกรรมมวยโลกศึกบลูไรเดอร์สถานโลกนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามมวยก่อเกียรติสโตรมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกนะครับสดทางช่อง3 HD ช่อง28นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆครับเรามาลุ้นนักมวยไทยเจอกับนักมวยอินโดนีเซีย2คู่นะครับในแบบมวยสากลอาชีพแล้วก็ยังมีมวยไทยไลฟ์สไตล์อีก3คู่นะครับคู่แรกนะครับเริ่มแล้วครับเพชรก่อเกียรติยิมนะครับนักมวยไทยเจอกับจิมมี่โกเบลกำหนด6ยกครับเพชรนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับในวัย28ปีผ่านการเป็นแชมป์ทั้ง115 118มาหลายสาบันเลยนะครับวันนี้มาอุ่นหมัดกับจิมมี่โกเบลในวัย36ปีนะครับเป็นนักชกมากประสบการณ์จากอินโดนีเซียกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับนาวากาศเอกวันชัยผ่องศรีวันนี้เจอนักชกที่เวทใหญ่กว่าหน่อยนะครับปกติเราเพชรนี่อยู่ในเวทไม่เกิน130นะนนนะครับปกติจะชกประมาณนี้ไม่เกิน130ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของมวยสากลเมืองไทยนะครับเพชรเคยไปชกที่ฟิลิปปินส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีโอกาสขึ้นขยับบัลลังก์โลกนะครับเป้าหมายก็คงจะอยู่ในรุ่น118ปอนด์เป็นมวยซ้ายนะครับยอดฝีมือครับช่วงหลังก็มีการพัฒนานะครับชกได้ทั้งเชิงรุกเชิงรับจิมมี่โกเบลเคยชกกับท่าพิมแดงมาแล้วนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ต้องดูนะครับ6ยกซ้ายของเพชรเจอกับขวาของโกเบลชิงแกว่ากันกลางเวทีนะครับเพชรก็ซ้อมอยู่กับคุณหัวแท็กซี่นะครับอยู่กับเพชรบางบอนครับเพชรบางบอนจะชกคู่ต่อไปนะครับจะอุ่นเครื่อง6ยกนะครับเจอกับบอยโดซิมันจุดจักโอ้ครับจังหวะคอมแมนครับกรรมการนาวากาเอกวันชัยผ่องศรีนะครับไปดูอาการนิดนึงจังหวะสวนกันนะครับหัวโขกโดยไม่เจตนานะครับก็โอเคครับสู้กันต่อนี่แหละครับซ้ายกับขวาถือว่าทางเดียวกันเลยนะครับออกแล้วอาจจะสวนกันโดยที่ไม่ทันระวังตัวเพชรเก่งกับบานซ้ายแน่นเลยครับยิงซ้ายเข้าที่หน้าอกจิมมี่โกเบลก็หาจังหวะที่จะบวกขวาหมดยกที่1ครับกลับเข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เวทีมวยก่อเกียรติสโตรมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกนะครับขอบพระคุณท่านประธานกรรมการสโตรมไนท์บราซ่าครับคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยขอบพระคุณคุณไพโรจน์ทุ่งทองครับประธานบริหารสโตรมไนท์บราซ่าแล้วก็เครื่องดื่มบูไรเดอร์กุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลคุณธรรมศักดิ์เจวะวัฒนาศักดิ์สโตรมไนท์บราซ่าและโรงแรมเดอะบราซ่ารัชดานะครับทวินสเปเชียลครับอุปกรณ์กีฬามวยที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้และขอบคุณร้านอาหารสนามสุขหนองคายครับครับขอบคุณนายประมงด้วยนะครับปลาอาจิปรุงรสย่างมีจำหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ Family Mart และร้านของฝากทั่วประเทศนะครับวันนี้พี่หมอวิวัฒน์ครับก็ยังเดินทางมาเหมือนเดิมนะครับในห้างเสือ11ตัวเลยครับเชิดชัยเอื้อบุญนันต้องขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนก่อเกียรติโปรดักชันด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ยังเดินทางมาให้กำลังใจและให้การสนับสนุนกันเหมือนเดิมขอบคุณน้ำดื่มบริเจนซี่
ลุ้นกันต่อยก2ครับอุ่นเครื่องของเพชรก่อเกียรติยิมนะครับนักมวยไทยเจอกับจิมมี่โกเบลนักชกชาวอินโดนีเซียนะครับประสบการณ์สูงครับนักมวยอินโดนีเซียรายนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือโกเบลนี่เป็นนักชกที่เวทใหญ่กว่าครับเวทใหญ่กว่าเพชรนะครับระยะหลังนี่เนื้อตัวโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพชรแล้วก็เลยวันนี้ให้ชกแบบสบายๆ137ปอนด์เลยครับนี่เป็นยก2นะครับยิงซ้ายครับเป็นอาวุธถนัดของเพชรครับเด็กจากขอนแก่นครับอายุ28ปีก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะรับการผลักดันให้ขึ้นเขย่าบัลลังก์โลก118ปอนด์นะครับเป้าหมายวันนี้ยังไงก็ต้องผ่านให้ได้นะครับเจอกับจิมมี่โกเบลซ้ายบนครับขวาลำตัวลูกชุดครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับสายจิมโกเบลพยายามชกเชิงรับครับมีขวาบวกขวาทิ้งมาไม่โดนโกเบลยกการสูงครับเพื่อจะบล็อกหมัดซ้ายของเพชรเพชรโยเข้าหาครับวันระยะนิดนึงอัดลำตัวยังนิ่งอยู่ครับโอ้โหครับเทรนเนอร์ก็เจ้าก๊อฟนะครับน้องก๊อฟแล้วก็อาจารย์นิวนะครับสองพี่น้องร่วมกันเทรนซ้ายอีกทีนะครับซ้ายย้ำเข้าไปยังพยายามระวังหมัดขวาบวกครับหมดยกครับมาดูบรรยากาศการสดๆนะครับจะสังเกตเห็นนะครับรอบๆเวทีที่นั่งชมนี่จะเป็นแบบเชียร์เตอร์นะครับด้านหลังเวทีมวยนะครับจะเป็นเวทีการแสดงของPlayhouse Magic Cabaret ซึ่งก็เปิดการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณนักขยาตราเสือดาวครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ Priority หลังคาและฝาครอบกระบะ Smart Top เหนือกว่าด้วยดีไซน์แกร่งกว่าด้วยคุณภาพต้อง Smart Top นะครับมาตรฐานส่งออกกว่า35ประเทศทั่วโลกขอบคุณนายห้างพิชัยกิจอีกทีครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดครับครับขอบคุณเซนุยครับคุณอเนกจิตจักรขจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินรสเข้มข้นกลิ่นหอมติดใจนานนะครับลุ้นกันต่อยก3ครับเพชรก่อเกียรติยิมครับปุ่นหมัดกับจิมมี่โกเบลนักชกจอมเก่าจากอินโดนีเซียนะครับมาลุ้นกันว่าเพชรจะประเดิษฐ์ศึกได้ไหมครับดูการออกซ้ายอันทรงพลังครับลูกศิษย์ของประมวลศักดิ์โพสวรรค์นะครับเพชรเคยเป็นแชมป์มวยรอบนะครับโอ้โหย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปครับซ้ายอย่างเดียวมันยังไม่โดนเต็มๆนะฮะแต่ก็โดนนะครับโคเบลวันนี้ยังแม่กรรมการสั่งเบรกแล้วนะครับต้องเตือนนะครับกรรมการกำลังเตือนโคเบลนะครับว่าสั่งหยุดสั่งเบรกแล้วต้องหยุดครับเอาละครับว่ากันต่อจังหวะจะเสียจังหวะนิดหนึ่งในช่วงที่สืบเท้าเข้าไปโกเบลนั้นจะก้มต่ำนะครับมีศีรษะพุ่งมายังสู้กันอยู่กลางเวทีนะครับลูกเนื้อเน้นๆมีครับแต่ทนเหลือเกินครับโกเบลบางจังหวะก็เอียงข้างให้ต่อยเลยครับทดสอบพลังกำปั้นของนักชกไทยด้วยนี่แหละครับเอียงให้ต่อยแล้วครับโดนเต็มๆนะครับเริ่มจะโดนเริ่มจะโดนเต็มๆครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าเน้นต่อครับเพชรก็ยังไม่เร่งนะครับชกแบบเรื่อยๆก็ทดสอบการยืนระยะอุ้ยมีขวาเหมือนกันครับโคเบลไม่ใช่รับอย่างเดียวนะครับโดนขวาบวกเหมือนกันครับโอ้โหจิ้มซ้ายขวายังคล่อมไปคล่อมมาโอ้โหโดนขวาบวกครับขึ้นอยู่กับสายตาครับโคเบลนี่โถมตัวเข้ามาครับโอ้โหโดนซ้ายบวกครับโดนเต็มๆกรรมการวันชัยต้องแยกครับแหมโคเบลเหมือนจะโมโหนะครับพยายามที่จะตามมาเอาคืนพอโดนซ้ายไปเยอะครับ
จะเอาขวาคืนบ้างเพชรไม่มั่วด้วยนะครับรอจังหวะเลือกเอาครับเน้นซ้ายโชคได้ทั้งลุกและรับนะครับทั้งบู๊ทั้งบุญครับหมดยกที่3เข้าสู่บรรยากาศสดๆกันต่อครับที่เวทีมวยก่อเกียรติสวนลุมไนท์บราซ่าขอบพระคุณท่านประธานกรรมการสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกนะครับคุณชาญตุลยาภิสิทธิ์ชัยท่านประธานบริหารสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกนะครับคุณไพโรจน์ทุ่งทองขอบคุณเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับคุณธรรมศักดิ์จิววัฒนาศักดิ์ปอกกุ้งเผาเวสเกตบางใหญ่ครับอาหารดีดนตรีเด่นบรรยากาศน่านั่งมากๆนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีนวดไทยสปามีคาแคร์ขอบคุณบริษัทฮัจจีกรุ๊ปขอบคุณคุณไพโรจน์เกรงวินิจประธานกรรมการบริษัท JNS อันดามันจำกัดผู้ผลิตปลาอาจิปรุงรสย่างในแบรนด์นายประมงมาตรฐานส่งออกครับมาชมกันต่อยกที่4นะครับผ่านครึ่งทางมาแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะว่าจะชกกัน6ยกเพชรก็ยังเน้นชกเชิงรับนะครับปล่อยให้จิมมี่โกเบลเดินหน้าลุยเอาละครับเน้นขวาครับจิมมี่โกเบลโยกโอ้โดนซ้ายของเพชรอาแล้วซ้ายนี่เข้าเป้าเต็มๆเลยนะครับยังทนได้ครับมีหน้าตาเริ่มแดงๆนิดหนึ่งโกเบลหมัดหน้าหมัดขวาของเพชรครับแล้วตามด้วยซ้ายหน้าตายังสดดีครับไม่มีรอยช้ำครับโกเบลยังต่อยไม่ถูกนะครับนนครับเหมือนจะบอกให้เพชรเดินเข้าหาบ้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำท่ากวักมือก็ยังไม่โดนนะครับยังหาตัวเพชรไม่เจอเพชรว่องไวมากครับออกซ้ายออกขวาไม่เป็นเป้านิ่งแต่ต้องระวังหมัดขวาเคลื่องมาจากข้างหลังครับอาจารย์ตอนนี้เพชรยังคุมสถานการณ์ได้เก่งครับนี่ครับหมัดเท้าแม่จั่วลมครับหัวทิ่มไปนอกเชือกเลยโอ้โหโถมเข้าใส่เต็มๆครับแพทนี่ซ้อมมานานนะนนนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีรายการที่จะให้เพชรชกตั้งแต่สักประมาณเมื่อเดือนก่อนก็มีครับแล้วก็รายการก็มีอันเป็นไปเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็เลยวันนี้ก็ให้เคลื่อนไหวซะหน่อยครับอย่างน้อยได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายสภาพร่างกายก็ดีนะก็คงจะมีรายการชกต่อเนื่องนะครับครับนักมวยในสังกัดของก่อเกียรติโปรดักชั่นก็ยังมีอยู่นะครับครับทั้งเพชรทั้งเพชรบางบอนแล้วก็สามารถเล็กนะครับรวมไปถึงเพชรจอแฮโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เวทีแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับที่สโลมไนบราซ่าแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีการแสดงคาบาเร่โชว์แล้วทุกวันแล้วนะครับโครงการที่จะคุณก่อเกียรติจะทำก็คือจัดมวยไทยร่วมโชว์ด้วยครับอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะแรกๆนี้อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ลุ้นกันต่อครับขอบคุณเครื่องดื่มบูไรเดอร์ครับขอบคุณคุณพรโรจน์เก่งวินิจนะครับประธานกรรมการบริษัท JNS อันดามันจำกัดผู้ผลิตปลาอาจิปรุงรสย่างในแบรนด์นายประมงมาตรฐานส่งออกนะครับขอบคุณอุปกรณ์กีฬา FBT ยาดมตราโปยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเสน้ำตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณห้างขยะตราใบหอมีทั้งยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สะดวงทวารหนักตราไปห่อทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลนะครับขอบคุณบริษัทขจรเกียรติจำกัดคุณอเนกจิตตะขจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินครับชก5แล้วครับเพชรก่อเกียรติยิมกับจิมมี่โกเบลยังไม่มีนับนะครับต่อยแบบว่าทดสอบกำลังไปในตัวนะครับเพชรเคยเป็นอดีตแชมป์115-118นะครับครับระยะหลังๆนี้เพชรก็ชกครบยกเป็นส่วนใหญ่นะครับป้องกันแชมป์ก็สามารถยืนได้12ยกสบายๆครับนนท์ใช่ครับวันนี้ดูแล้วโอกาสที่จะน็อกค่อนข้างยากนะครับเพราะโกเบลก็เป็นนักชกทรหดนะครับจอมทรหดแล้วก็ประสบการณ์สูงด้วยครับที่สำคัญคือเขาเป็นนักมวยเวทใหญ่กว่า
ใช่ครับโดนนักมวยที่เวทต่ำกว่าในเวลาชกแล้วน้ำหนักหมัดมันจะไม่หนักมากครับโอ้ยมีเขาบวกขวาครับต้องระวังครับวันนี้เป็นการอุ่นเครื่องนะครับก็ถือว่าปล่อยพิกัดมาชกแบบสบายๆเลยนะครับแต่เป้าหมายจริงๆของเพชรก็คือ118ปอนด์บางจังหวะก็มีเร่งอัดลูกหนักให้เห็นนะครับซ้ายครับย้ำซ้ายเข้าไปจิมมี่โกเบลก็ผ่อนครับยกนี้ไม่เดินครับเรียวแรงดูจะถดถอยลงไปนะครับจิมมี่โกเบลช่วงปลายยก5นะครับเพชรเดินเบียดแต่วันนี้นี่อากาศก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะให้นักมวยไม่เหนื่อยมากเพราะว่าภายในเวทีของเรานี่แอร์เย็นสบายใช่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับแอร์เย็นสบายแสงสีเสียงไม่ต้องห่วงครับที่นี่อลังการงานสร้างครับอาจารย์ครับทุกอย่างนี้ได้มาตรฐานหมดนะครับครับเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับบนถนนรัชดาแห่งนี้โอ้ยซ้ายครับวัดระยะครับโกเบลวัดระยะวัดระยะวัดระยะหมดยกครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่เป็นท่านผู้บริหารของโซลุมไนท์บราซ่านะครับคุณชาญแล้วก็คุณไพโรจน์นะครับนั่งอยู่ชิดเวทีเลยขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับขอบคุณเจเนฟูดยาหมองน้ำตราถ้วยทองขอบคุณห้างขายาตราเสือ11ตัวครับมีทั้งยาแก้ไอเสือ11ตัวเป็นยาแผนโบราณนะครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ยกสุดท้ายครับนนท์ครับน้องได้ไหมครับดูท่าทางจะครบยกนะครับวันนี้แม่ยาฉีดไม่มีเลยนะยาฉีดเดี๋ยวรอคู่2ครับคู่เอกนะคุณหมอวิวัฒน์ทางเชิดชัยทางเชิดชัยกำลังใจที่ดีกับนักมวยนะครับครับก็เดี๋ยวคู่เอกนะครับทางด้านเพชรบางบอนจะชกเป็นคู่เอกต่อจากนี้นะครับยังเดินไล่ตลอดนะครับจะมีฮึดไหมครับจิมมี่โคเบลคงจะต่อยแบบคุมๆนะครับยกสุดท้ายแล้วเพชรก็ไม่อยากจะพลาดนะครับมีขวาหน้าครับขวาหน้าแล้วก็ตามไปซ้ายเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับดูแล้วก็มีหมัดขวานะครับสำหรับเจมี่โกเบลเพชรนั้นใช้สายตาลีลาโยกหลบได้หมดนะครับวันนี้ก็อุ่นเครื่องแบบสบายๆครับการโชว์ครั้งต่อไปก็อาจจะต้องป้องกันแชมป์ครับสำหรับเพชรก่อเกียรติจิมตอนนี้เป็นแชมป์118ปอนด์อยู่นะครับช่วงท้ายแล้วครับจะน็อกได้ไหมครับแม่ต่อยได้2ทีนะครับจิมมี่โกเบลจะได้คืนไหมช่วงปลายดูครับว่าใครจะมีลูกฮึดครับไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับเอาครับมีฮึดครับโกเบลไล่มาครับอัดขวาอีก10วีครับเพชรจะเร่งได้ไหมครับเพชรอัดซ้ายทีนึงโอ้โหแม่ลูกนี้โดนนะครับหมดยกสุดท้ายครับจังหวะพอดีกับเสียงระฆังครับหมัดของโกเบลถักทาครับว่าการเอกวันชัยผ่องศรีเดินไปรวมใบให้คะแนนนะครับ
ก็ชูมือให้กับเพชรกองเกียรติยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเชิญอาจารย์บัญชาครับ